ชาวเน็ตจับพิรุธหรือจริงๆแล้วจูเน่เพลินพิชยากำลังซุ่มคบกับทายาทหมื่นล้านคนนี้เป็นกระแสจิ้งอยู่พักหนึ่งสำหรับเจ้านายจินเจตและจูเน่เพลินพิชยาเพราะมักจะออกมาเสิร์ฟโมเมนต์หวานๆ น่ารักให้แฟนคลับได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องจนหลายคนจับตามองความสัมพันธ์ว่าคบกันแบบไหนเป็นแฟนกันหรือเปล่าแต่เล้วฝันก็ต้องสลายเพราะเมื่อไม่นานมานี้เจ้านายก็ทำเอาแฟนเอฟตกใจไม่น้อยมือมีภาพเปิดตัวสาวสวยคนสนิทของออกมาให้ได้เห็นและดูเหมือนทั้งคู่นั้นจะไปเที่ยวไกลถึงอเมริกาทมสาวคนนี้ก็ดูจะถูกอกถูกใจพ่อเจสุดๆและในทวิตเตอร์ล่าสุดวันที่30พฤศจิกายน2565ได้มีชาวเน็ตออกมาตั้งข้อสังเกตว่าหรือจริงๆแล้วจูเน่นั้นกำลังคบอยู่กับพีทพัชระเพราะเคยเห็นจูเน่ไปนั่งรอพีทอัดรายการแต่ความข่าวลือนี้ก็ไม่เป็นความจริงที่จูเน่ไปนั่งรอนั้นเพราะเธอมีอัดรายการต่อพีทหลังจากทั้งคู่ได้เล่นหนังด้วยกันนั่นเอง